ก็เหมือนที่ผมมองนะครับว่าปัญหาความผิดพลาดต่างๆอุปสรรคต่างๆนะครับมันไม่ใช่ความผิดพลาดบ่อยๆมันไม่ใช่อุปสรรคของการของการพัฒนาตัวเองนะครับยิ่งเราผิดพลาดบ่อยนะครับเราบางทีเนี่ยเราอาจจะลองผิดลองถูกอะไรบางอย่างในสิ่งที่เราลองทำในสิ่งใหม่เราไม่รู้ มันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นความผิดพลาดบ่อยๆนะครับอันนี้ฝากถึงคนที่กลัวกลัวว่าจะพลาดกลัวว่าจะผิดมันเป็นเรื่องธรรมดากับคนใหม่ๆที่แบบว่าเราไม่เคยทําเรากลัวผิดเป็นเรื่องปกติผมเข้าใจคนที่ผ่านประสบการณ์มาเท่านั้นน่ะที่จะรู้ว่าเออขาเ,เคยผิดมาแล้วเคยพลาดมาแล้วเคยเคยทําแบบนี้มาแล้ว เคยพลาดมาแล้วเพราะฉะนั้นมันเวลาที่เราทําผิดพลาดไปบ่อยมันกลายเป็นวัคซีนนะครับมันดื้อยาเนอะเออนะครับเหมือนเราฉีดวัคซีนช่วงโควิดได้หลายเข็มอะโควิดทำอะไรเราได้ไหมทำได้เหมือนเดิม <c oughs> นะครับแต่แต่แต,แต,แต่แต่อาจเราอาจร่างกายเราแข็งแรงขึ้นไงนะครับเราไม่ป่วยหนักเไง แค่นั้นเองนะครับนะเล่าให้ฟังนะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาทําอะไรใหม่ๆเนี่ยผมก็จะมักจะลองผิดลองถูกลองทําไปเรื่อยๆนะครับเรามองในมุมกลับนะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆอะ่ะมันกลายเป็นกระบวนการที่ทําให้เราได้เรียนรู้นะอืทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเออแบบเนี้ยเราเคยผิดมาละ พราะนั้นพอเรารู้ว่ามันเป็นความผิดพลาดมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เราพัฒนาตัวเองใช่ไหมครับความผิดพลาดที่แท้จริงนะครับนั่นคือคุณผิดพลาดแล้วผิดพลาดครั้งที่สองอีกเรื่องเดิมหรือเรื่องใกล้เคียงอันนี้เป็นความผิดพลาดจริงๆนะเพราะว่าคุณควรจะมีบทเรียนจากครั้งแรกแล้ว เราเคยได้ยินไหมแบบว่า,ามันเป็นมันผิดซ้ำซากบ่อยมากอะ่ะเขาทำแบบนี้บ่อยมากเราไม่ควรให้โอกาสแบบนั้นน่ะนะครับอันนี้ก็คือแสดงว่าเราอันนี้จะเป็นอุปสรรคจริงๆต่อการพัฒนาตัวเองนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในจุดเดิมๆที่เราเคยผิดพลาดได้ นะครับวิธีการง่ายสุดคือวิธีการที่เราเคยทำแล้วมันผิดพลาดก็แค่เรียนรู้ลองหาวิธีการใหม่นะครับเนาะทำไมต้องพูดเนี่ยกำลังจะเข้าเรื่องนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ที่เป็นมือใหม่แล้วสมัคร eBay ในการเริ่มต้นพอผิดพลาดอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยก็จะมีความกังวลมีความกลัว เล็กน้อยถึงปานกลางแล้วแต่แล้วแต่บางคนก็กลัวมากกลัวน้อยนะครับอันนี้จากจากที่ทักมานะนะครับอันนี้พูดจากจากคนที่ทักมาจริงๆเลยนะครับหนูจะผมจะเออผมเออผมจะไปต่อได้ไหมผมจะแบบหนูจะเออหนูโดนแบนเรื่องบัตรเนะี่ยจะไปต่อได้ไหมโอ้ยง่ายมากเลยนะครับเรื่องแค่นี้คุณไปต่อได้ นะครับแค่แค่คุณเปลี่ยนบัตรนะครับโอ้ยบัตรนี้ไม่ผ่านก็เปลี่ยนบัตรนะครับทำทุกวิธีทางแล้วมันไม่ผ่านแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเออที่มันไม่ผ่านมันสาเหตุอะไรมันบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ตัวบัตรอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกทุกคนว่าเวลาที่คุณเจอปัญหาหรือเจอความผิดพลาดนะครับให้เรามองหาวิธีการแก้ปัญหาย่า อย,อย่ามาโพสอย่ามาคอมเมนต์ว่าโอ้ยมันยุ่งยากมันมันอันเนี้ยมันคือวิธีการคิดวิธีการที่แบบลบนะครับเวลาที่คุณคิดแบบลบคุณจะไปต่อไม่ได้นะนะครับคนเป็นแบบนี้จริงๆถึงได้พูดนะนะครับคนก็จ,จะบอกว่าเออโค้ด คนไม่เคยเจอปัญหาเลยคือตูเจอทุกวันนะครับตื่นเช้ามาก็เจอแล้วปัญหาเออนะครับเพราะเราเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งนะนะครับที่ต้องเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่อยู่ต่อหน้าเราเป็นเรื่องปกติจะไปคิดอะไรเยอะนะครับเดีย๋ยวว่าคนที่ติดตามผมเลย แม้แต่ลูกศิษย์ในกลุ่มที่จ่ายเงินเยมาแล้วก็ยังมีความกลัวนี่ขนาดมันอยู่กับโค้ดนะ <c oughs> นะครับเออมันยังมีความกลัวนะครับเป็นเรื่องปกตินะผมเนี่ยจะมองว่าเป็นเรื่องปกติเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดความผิดพลาดหรือเกิดปัญหานะครับเราแค่มองผ่านไม่ได้เราต้องหาวิธีการจัดการมันแค่นั้นเองนะครับ แต่ถ้าคุณจะเข้าใจการทำแบบที่มันประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วคุณจะเป็นต้องเข้าใจทีละสเต็ปเข้าใจทีละขั้นตอนนะครับแล้วคุณก็จะเสียเวลาน้อยสุดเลยจำได้ไหมครับที่ผมสอนเรื่องของการทำงาน20 80 20% 80%นะครับที่เป็น แนวคิดของฝรั่งนะครับ20%ก็คือเราเข้าใจเนื้อแท้ของการทำงานว่าไอ้จริงๆแล้วงานแต่ละวันของเราเนี่ยเรามีงานสำคัญอะไรที่มันสำคัญจริงๆอะ่ะแล้วมันสามารถที่จะทำเงินให้เราได้สร้างรายได้ให้เราได้นะครับนั่นคืองานสำคัญจริงๆแล้วมันมีแค่20%เท่านั้นเอง อีก80%เนเี่ยเป็นงานที่ไม่จำเป็นเราทำเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นไม่ใช่วิธีคิดของผมนะครับเป็นวิธีคิดที่ผมอ่านหนังสือมานะครับเป็นหนังสือที่เขาแยกความแตกต่างระหว่างของคนที่รวยกับคนที่จนลงคนที่รวยขึ้นกับคนที่จนลงนะครับคนที่จนลงจะอยู่ฐานพีระมิดคนที่รวยขึ้นจะอยู่ยอดพีระมิดนะครับ คนที่รวยขึ้นส่วนใหญ่ทำงาน20%แล้วเอาเวลาที่เหลือนะครับไปทำอย่างอื่นไปหาวิธีการหาเงินแบบอื่นอ่านหนังสือมากขึ้นเรียนรู้วิธีการทำเงินมากขึ้นนะครับเอาแล้วคนพวกนี้เขาไม่ทำอย่างอื่นเลยเหรอนะครับที่จำเป็นในชีวิตทำแต่เขาให้คนอื่นทำ นะครับเช่นงานที่มันไม่จําเป็นที่เขาจะต้องไปลงมือทําเองเช่นงานาซักผงซักผ้าดูแลบ,บ้านงานขับรถงานอะไรพวกนี้เขาสามารถจ้างจ้างคนนะ่ะทำแทนได้แล้วเขาเอาเวลาตรงนี้นะครับไปหาเงินให้มันมากขึ้นนะครับที่ขแทนที่เขต้องมานั่งเสียเวลากับงานที่แบบ มันไม่ควรจะทำอ่ะนะครับอืมเหมือนอันนี้เล่าประสบการณ์ตัวเองให้ฟังนะเหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนอนะ่ะผมทำทำทำงานเนี่ยหลังที่ออกจากลาออกจากอ่าบริษัทมาแล้วนะครับอืมลาออกจากอาชีพที่ตัวเองรักมากที่สุดมาแล้วอ่ะนะครับพู พูดให้มันดูดีหน่อยหนึ่งนะครับเผื่อเพื่อแบบเจ้านายเก่าเขามาเห็นโพสต์นี้เขาจะรู้สึกโอยมันดีมากเลยขนาดมันออกมาแล้วมันยังพูดเออถึงเราเลยนะเอออะไรบางงานเลยนะ <c oughs> นะครับงานที่รักมาแล้วเนี่ยนะครับมาทำมีเบอูทำงานทั้งวันเหนื่อยมากอะแต่ได้ได้รายได้นิดเดียวมันไม่เป็นตามที่เราหวังอ่ะนะครับ มันไม่เป็นตามที่เราคาดอะตอนที่เราคาดหวังตอนโอ้ยถ้าเคิดคูออกไปทําจริงจังนะโอ้แม่งโคตรไปายได้มันต้องโคตรเยอะขนาดกว่าอันนี้แน่นอนนะครับแต่คุณรู้ไหมว่าเวลาที่เราทําทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวอะสมองคุณจะสับสนวุ่นวายแล้วก็มันเหมือนมีอะไรที่แบบว่ามาบีบรัดคุณว่าเอ้ยมันต้องรีบเสร็จนะมันต้องอันนี้นะต้องมันเดี๋ยวมีงานใหม่ รอนะต้องมีอนั้นทําำต่อนะมันจะดูวุ่นวายหมดเลยนะครับทำงานเหนื่อยเหมือนป่วยเข้าโรงพยาบาลนะแต่เงินนิดเดียวนะครับหลังๆก็เริ่มดูคนที่เขาแบบเขาอ่านหนังสือของคนที่เขารวยขึ้นเขาประสบความสํเร็จเขาทํางานกันยังไงวะทําทไมเขารวยได้นะครับเหมือนเราจะเห็นนะครับคนที่รวยระดับโลกเนี่ย เหมือนเขาไม่ได้ทํางานนะนะครับเดี๋ยวเราเห็นข่าวเขาไปทําการกุศลอีกแล้วไปบริจาคอีกแล้วเขาเอาเวลาไหนไปทำํำมาบางที่เรานั่งคิดเฮ้ยเขาเอาเวลาไหนไปไปไป,ไปทำตรงนั้นวะนะ่ะเอออะไรแบบเนี้ยแต่เขารวยขึ้นนะเออนะครับเพราะเขาเลือกงานทำไนงะงานอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญเนี่ย ของบริษัทหรือของที่เขาต้องเขาจะเอาทำเองส่วนงานกนารจัดการต่างอื่นเขาจ้างคนอื่นทำแทนเล็กๆนิดน้อะไรคคือประมาณว่าเฮ้ยมึงอย่าไปนั่งเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ให้คนอื่นเขาทำซะให้คนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทำซะนะครับเออเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเริ่มเริ่มทำแบบ แบนเนอร์เริ่มทํำแบนดิ้งตัวเองนะ Facebook ใหม่ๆเนี่ยโอ้ทำไลฟ์สดเองทําหน้าเพจเองทํำตัดต่อคลิปเองทํานู่นโอ้เหนื่อยมากเลยแต่ละวันนะครับหลับนี่แบบสบายมากเออนี่คือข้อดีของมันนะหลังๆมาก็เริ่มรู้ว่าอยมันก็มีฟรีแลนซ์นะที่เขารับจ้างตัดต่อนะครับ แล้วก็หาแอดมินที่แบบดีที่สุดมาเป็นมาช่วยเราในตอนนั้นนะเออนะครับพอเขามาอยู่กับเราสักพักหนึ่งเขาเริ่มทำเป็นเขาก็าไปเหมือนกันนะหลังๆมาก็มารู้ว่าอ๋อมันก็มีแอดมินแบบฟรีแลนซ์นะเออที่ไม่ต้องจ้างเขาประจำอะอย่างเงี้ยสรุปเนี่ยนะครับทำหลักร้านได้ด้วยพนักง,งานคนเดียวนะ คือตัวผมคนเดียวอ่ะที่เหลือเนี่ยผมอาจจ้างหลังๆมานี้จ้างพวกฟาสต์เวิร์นะครับเนี่ยใครต้องการงานที่เป็นแบบฟรีแลนซ์นะครับฟาสต์เวิร์เลยตอบชัดมากนะครับแล้วที่สำคัญเราสามารถตรวจสอบงานที่เขาทำให้เราก่อนได้ถ้าเราไม่พอใจให้เขากลับไปแก้ใหม่ได้นะครับอันนี้ไม่ไดโฆษณาให้เขานะแต่ผมรู้สึกมั่นใจนะครับ เราจะจ่ายเงินก็ต่อบเมื่อเราพอใจกับงานที่เขาทำให้อันนี้ดีมากๆเลยนะครับนะที่ทุกคนเห็นตัดต่อคลิปตัดต่อเนี่ยผมจ้างเขาทั้งหมดนะนะครับแล้วเอาเวลานะครับไปคิดเรื่องอื่นนะครับวางแผนหาเงินเรื่องอื่นอ่าอีบุ๊กเล่มต่อไปเขียนอะไรดีแบบเนี้ยดีกว่านะครับวันนี้แนวคิดมากกว่านะคือบางทีเวลาที่เราเจอคำถามเยอะ นะครับคำถามจากเพื่อนๆน,นะแล้วมันเป็นคำถามแบบลบๆอะ่ะเราอะ่ะผมตัวเรานี่คือตัวผมนะครับผมอยากให้วิธีคิดทุกคนนะครับคือวิธีคิดมันสำคัญมากวันนี้ผมบอกคุณผมตอบคุณเลยก็ได้อ๋อพี่ไปเปลี่ยนบัตรนะนะครับแต่ทุกคนรู้ไหมว่าเวลาที่เราเจอปัญหาหนึ่งเราแก้ปัญหานี้ได้มันจะมีปัญหาใหม่มารอ มันเป็นธรรมชาติจริงๆมันเป็นแบบนี้จริงๆมันไม่มีวันไหนเลยที่เราจะไม่เจอปัญหามันเจอทุกวันเพราะฉะนั้นที่ปัญหามันเยอะไหมอ่ะเราทำไปแล้วมันจะมีปัญหาในวันข้างหน้าไหมบอกกันแบบโลกไม่สวยนะครับเจอทุกวันเจอทุกวันคุณเตรียมรับได้เลยแต่แน่นอนถ้าคุณเจอแล้วคุณแก้ได้คุณเก่งขึ้น ทำไมคุณไม่ปลื้มใจตรงนี้ทำไมไม่คุณไม่รู้สึกว่าเราภูมิใจนะที่เราแบบว่าเฮ้ยกูโคตรเก่งเลยกูแก้ปัญหานี้ได้กูโคตรเก่งเลยเออทั้งทั้งที่ปัญหานั้นนะ่ะมีคนแก้ให้เรานะมีคนแก้ให้ผมนะผมก็โอ้ยกูโคตรเก่งเลยสามารถผ่านปัญหานี้ไม่ได้นะครับมันเป็นแบบเนี้ยเนาะ เพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่คุณเจอความผิดพลาดหรือคุณเจอปัญหาต่างๆนะครับให้คุณมองในแง่บวกไว้ทัศนคติในแง่บวกสําคัญมากถ้าคุณคิดลบเมื่อไหร่มันจบทันทีเหมือนที่คุณถามผมแหละโอ้ยทำไมทาไมมันยุ่งยากจังทําไมมันแบบผ่านยากจังมันติดอะไรอะ่ะทาไมเขาไม่ไม่ผ่านให้หนูอะ่ะทําไมเขาไม่ผ่านให้ผมอะ่ะ นะครับอันเนี้ยคุณมองแต่คุณมองแต่ผลประโยชน์ที่คุณจะได้นะแต่คุณไม่ไม่ได้มองถึงหัวอกเขานะเออเมื่อไหร่ที่เราเห็นแก่ตัวนะครับคนอื่นจะดูแย่นะครับคนอื่นจะดูแย่ในสายตาเราทันที <laughs> นะครับทุกครั้งที่คุณพูดว่าทำไมมันผ่านยากทําไมเขายุ่งยากจังทําไมเขาแบบเออเราอยากขายนะทั้งที่เราเวลาเราขายได้เขาก็ได้เงินจากเราทําไมเขายุ่งยากจังเขาดูแย่ลงนะครับคุณดูดีขึ้นแต่ในระยะยาวนะครับคนที่ดูเสียผลประโยชน์เป็นคุณนะนะครับวันนี้ให้แนวะคิดแพงมากนะ เพราะนั้นใจเย็นๆนะครับเวลาที่คุณเจอปัญหาหรือคุณใจเย็นๆคุณค่อยๆแก้นะครับอ่ะเหมือนกันนะผมเจอคำถามพวกนี้ทุกวันน่ะถ้าผมจัดการทางความคิดไม่ได้เนี่ยผมอาจจะเป็นซึมเศร้าก็ได้นะหรือไม่กระบโพล่ลาก็ได้นะหรือไม่ก็บ้าไปเลยอะ่ะ <c oughs> นะครับเออ ถูกไหมเพราะบางทีเราเจอเรื่องลบๆบเราเจอคนส่งคําถามลบๆบมาเยอะๆทุกวันะนะครับถ้าเราไม่มีแรงต้านะนะครับถ้าเราเหมือนเราออกกําลังกายนะถ้าเราอยากได้กล้ามเราก็ต้องใช้แรงต้านใช่ไหมเราถึงจะได้ออกได้กล้ามเหมือนกันนะครับถ้าเราจัดการแรงต้านพวกนี้ไม่ได้เนี่ยพุงคุณย้ยแน่นอนเออเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยอ่ะ อย่างแรกนะครับคุณต้องรู้ก่อนว่าวันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวสินค้านะแต่จะพูดกว้างๆนะครับว่าอะไรมันขายได้บ้างนะครับคุณจะได้มีแนวทางถูกก่อนที่คุณจะเริ่มต้นนะครับเพราะสุดท้ายแล้วคุณพอคุณบอกว่าเอ้สมัครเสร็จแล้วอะแต่มันไม่รู้จะขายอะไรอะนั่นแหละครับคุณพลาดจุดแรกเลยนะครับ เมื่อวานในเฟซมีพิมพ์ม,มาเหมือนกันในในในไลน์อะนะครับเมื่อวานก่อนนะตันไม่รู้จะขายอะไรเห็นไหมท,ทั้งทั้งที่ผมสอนท,ทั้งทั้งที่ผมสอนหาของนะ <c oughs> มันยังมีคอมเมนต์แบบนี้มากลางไลน์อะเออนะครับอ่ะเราไม่พูดถึงนะครับเพราะผมตอบเขาไปแล้วนะครับ สอนหาของอะ่แะแจกของเลยว่าคุณต้องไปขายอะไรอะ่ะเออนะครับคุณต้องรู้ว่า eBay เนี่ยขายอะไรได้บ้างก่อนนะครับขายอะไรด้บ้างก่อนนะครับอ่ะ eBay ขายอะไรได้บ้างข้อดีของการขายของบน eBay นะครับที่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเหมือนแพลตฟอร์มอื่นแล้ว เพราะแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยเขาเน้นสินค้าที่เป็นกระแสสินค้าที่ติดเทรนนะครับแทบทุกเว็บไซต์ทั้งเมืองไทยและต่างประเทศนะครับเอาแล้ว ebay เขาไม่ขายของที่เป็นกระแสหรอเขาไม่ขายของใหม่เขาไม่ขายของที่แบบติดเทรนหรอมีคุณขายได้นะครับขายได้ แต่ให้คุณนึกถึงสภาพคุณเป็นคนใหม่อะแค่สมัครก็ยากแล้วอะแล้วคุณก็มานั่งดูอีกอะไรว่ามันอะไรมันเป็นเทรนตอนนี้วะแล้วไปแล้วมัน,มนต้องแข่งกับใครวะเนี่ยแล้วมันต้องแบบเออกูจะได้กําไรไหมแล้วมันจะต้องแบบมันจะมีวิอ,อความคิดถาโถมอยู่ในหัวคุณนะแบบตีกันแบบออโอ้โหโอ้กูไม่ทําดีกว่า <laughs> สุดท้ายมันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับ มันเป็นเรื่องจริงคุณอย่าเถียงผมฮะไม่จริงหรอกคุณโค้ดกับพูดเวอร์ไปนะครับคุณลองนัคุณลองนั่งคิดแล้วทบทวนตัวเองดีๆทำไมคุณเริ่มต้นไม่ได้สักทีแล้วมันก็ติดปัญหานั้นปัญหานี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับไลา์สดนี้ให้วิธีคิดแรงหน่อยนะทุกคน นะครับไม่งั้นทุกคนก็จะถามผมแบบไม่ใช่ไม่อยากตอบนะครับมันเป็นข้อดีเลยยิ่งคุณถามผมเยอะผมยิ่งมีคอนเทนต์คิดยิ่งมีคอนเทนต์นำมาทำไลฟ์สดมันเป็นข้อดีกับผมนะครับแต่คุณไปต่อไม่ได้อะนั่นอ่ะผลเสียกับคุณนะนะครับเพราะนั้นเวลาที่ผมพูดวิธีคิดคุณอย่าเบื่อ นะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยคุณไปทำมันไม่ได้เหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนะครับอ้าขายอะไรไบ้างนะครับข้อดีของ eBay เ,เลยหนึ่งคุณขายของมือสองได้นะครับแล้วผมบอกเลยการเริ่มต้นมือใหม่เนี่ยคือสิ่งที่คุณต้อง รู้นะครับมือใหม่เริ่มต้นจากของที่คุณมีอยู่แล้วก็ได้นะครับเราแค่ทำรู้สึกว่าเรามีความสุขที่อยากจะทำแค่นั้นก็พอแล้วครับเนาะขาอ e ีเบเหมือนกันนะครับคุณทำด้วยความสุขก็พอเพราะอ e ีเบมันไม่ได้ทำทั้งวีทั้งวันมันทำวันละชั่วโมงสองชั่วโมงก็พอแล้ว นะครับแล้วเอาเวลาเอาเวลาคุณเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเพิ่มขึ้นก็นได้แต่ทำอีเบก่อนเพรออีเบคืองาน20%ที่เราต้องทําถูกไหมมันยี่สิเยังไงหนูมีงานประจําทำงานประจําหนูก็ทําไปฮะทําไปปกตินะครับอันนั้นงาน80%ที่คุณต้องทําอยู่แล้ว นะครับถ้าไม่ทําคุณไม่ได้เงินเดือนแต่งาน20%ของ eBay. คือคุณลงทําคุณใช้เวลาชั่วโมง2ชั่วโมงในการทำนะครับแต่คุณได้เงินเพราะฉะนั้นงานไหนได้เงินก่อนคุณควรทํางานนั้นก่อนไหมมันควรทํางานนั้นก่อนนะนะครับวันนี้ผมมีแพ ทุกร้านค้าผมมี3ร้านค้าที่แอคทีฟแล้วก็4ี่ร้านค้าที่4เป็นร้านค้าที่เอาไว้สอนพวกคุณเนี่ยนะครับรวมทุกร้านค้ามีทั้งหมดวันนี้8 o r ออเดอร์นะครับที่ต้องแพ็คนะแต่บางเอินนะครับเนี่ยเดี๋ยว9โมงนะครับผมมีงานที่เขาจ้างทำคอนเทนต์อีเ y ์สำคัญก็จริงนะนะวันนี้นะครับแต่ผมส่งพรุ่งนี้ได้ เพราะพวกนี้ไม่มีงานผมจะไปทำงานที่ได้เงินก่อนนะเนี่ยคืองานยี่สิบเปอร์เซ็นถ้าไม่ทำให้เขาวันนี้เขาจ้างคนอื่นได้นะเออเขาไม่งอนะเพราะว่าคนตอนนี้สายครีเอเตอร์เยอะไหมนะครับคือเหมือนเราเดินตามตามป่าตามเขาแล้วถ้าคุณคุณไม่เหยียบดอกเห็ดอะ <c oughs> นะครับ ให้ตีเลยอะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะใช่ไหมงานไหนที่เขาอุตส่าห์ไว้ใจจ้างเราทําเราทําก่อนนะครับไปเอาตังค์ตรงนั้นมาก่อนส่วนงานที่แบบเราทําที่หลังได้เอาไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าอีเบเนี่ยมีเวลาจัดการแพ็คของกี่วันนะห้าวันผมตั้งไว้ห้าวันนะนะครับแบบเนี้ยค่อยกลับมาแพ็คก็ได้เพราะฉะนั้น ถ้าคุณเข้าใจวิธีการทำงานแบบที่สิบแปดสิบเมื่อไหร่ชีวิตคุณจะทำงานน้อยลงไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องจริงคุณเอาคุณเอาไม่เอาคุณแบบทำงานน้อยลงแต่ว่าคุณมีไรายได้มากขึ้นอ่ะคุณเอาไม่เอาหรือว่าคุณจะเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบโอโ้วันนี้แม่งกูสุดๆเลยแบบว่ากูโอ้โห เราไม่เอานะนะครับเราเลือกงานทําได้นะจริงๆแล้วเราเลือกงานทําได้ทํางานให้ให้มันถูกงานนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยนะครับมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ดีกว่านะครับเออเนี่ยการเขียนดูทูริทอ่ะสำคัญมากนะครับ ผมเขียนทุกวันน่ะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่สคริปต์นะนะครับเป็นวันหนึ่งผมต้องทําอะไรบ้างเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยว่าพรุ่งนี้มีงานอะไรบ้างนะครับอ๋อมีไลฟ์สดตอนเช้าถ้าเราไม่เขียนไว้เราจะปล่อยตัวเราแบบสโลไล์มากเลยนะครับเออเดี๋ยวค่อยตื่นก็ได้นะโอ้ไม่เป็นไรแต่ทําอมไรที่เราเขียน To Do List นะครับก็คือเขียนงานของเราแต่ละวันเราต้องทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ติ๊กทําอะไรเสร็จติ๊กทําอะไรเสร็จติ๊กเสร็จแล้วในง,งานเสร็จติ๊กติ๊กติ๊กแม้แต่มืออาชีพเขาก็ทําการคุณอืมเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะทํางานแบบสโลวสเลไปแล้วแต่ละวันโอ้วันนี้กูตื่นหรือย,ยังวันเนี้ย <laughs> โอไไ้ไม่รู้จะทำไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรก่อนเนาะเอากินข้าวก่อนแล้วกัน เอากินกาแฟก่อนแล้วกันหมดวันนะครับมันต้องมีเป้าหมายมีอะไรที่ชัดเจนนะนะครับอ่ะมาขายของมือสองได้ของเก่าของสะสมของมือสองเอามาขายก่อนไหม คุณจะได้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องฟุ้งซ่านว่าเฮ้ยตอนนี้เขาขายอะไรกันเขาอะไรเป็นเทรนต้องไปซื้อของนั้นมาถ่ายต้องไปซื้อของนั้นมาลงทุนแล้วนะครับลงทุนแล้วเออพอลงทุนปั๊บมีค่าใช้จ่ายไหมมี ช่ไหมครับมีแล้วมีค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้ามันขายไม่ได้อีกเครียดไหมเครียดกูโคตรเครียดเล้ล่ะโอ้ซื้อของมากองไว้เต็มเลยต่ครับซื้อของมากองไว้เต็มเลยแงจะขายไม่ได้เออไหนบอกว่าเป็นเทรนนะครับไหนบอกว่าสินค้าเป็นเทรน คือต่อให้คุณเอาสินค้าเป็นเทนมาขายนะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้คุณขายได้เริ่มตั้งแต่ตัวลิสติ้งเลยการตลาดแล้วคุณเป็นแอคเคทาใหม่อีกนะครับนี่แหละที่ผมบอกว่ามือใหม่อ่ะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะคุณมีอะไรในบ้านคุณเอามาขายก่อนของมือสองของสะสมของเก่าของตุ๊กตงตุ๊กตาลาบูบูอะไรที่คุณเคยซื้อสะสมไว้นะครับเอามาขายก่อน เพราะอะไรเพราะว่าต่อให้คุณขายสินค้าเป็นเทนนะครับอีเบเนี่ยยังไม่ดันคุณตั้งแต่วันแรกมันยังไม่ได้ดันคุณตั้งแต่วันแรกนะครับคุณต้องลงของแบบใช้ระยะเวลาพอประมาณ1สัปดาห์สองสัปดาห์สินค้าคุณเพิ่งจะถูกเริ่มถูกการมองเห็นนะครับถึงจะถูกถึงจะเริ่มถูกการมองเห็นนะครับ แล้วเพิ่งจะมีลูกค้าทักใช่ไหมครับกว่าของจะขายได้สินค้าติดเทนนั้นหมดกระแสยังหมดแล้วอะนะครับหมดแล้วคือของบางอย่างมาไวไปไวมากนะผมดูผมสังเกตดูในตอกๆเนี่ยสินค้าคือถีดปับ๊บอ่าอ่าเวลาที่เรา,าถ่ายฟีดปับ๊บเจอสินค้าตัวนี้ลเจอสินค้าตัวนี้แล้ว พอเวลามันผ่านไปสักสัปดาห์สองสัปดาห์เฮ้ยสินค้าตัวนี้หายไปทุกอย่างอยู่ที่ความดีของตัวสินค้าด้วยถ้าสินค้ามันดีจริงมันก็อยู่ได้นานถ้ามันดีไม่จริงมันก็ไปไหวะนะครับนี่คือโลกของโซเชียลอะไรดีไม่ดีตัดสินกันแป๊บเดียวไม่ไม่ไม่ต้องมาจ้างใขรนะครับมาพูดนะครับให้มันดูดีถูกไหมครับดีไม่ดีเนี่ย ตัดสินกันตรงนั้นเลยนะครับนี่คือข้อดีของออนไลน์นะนะครับเออใช่ไหมครับตัวไหนดีเขาก็อยู่ได้นานเนะีเป็นกระแสะได้นานดีจริงนะครับนะ่ะถล่มทลายแบบนั้นนะครับเพราะนั้นก่อนที่คุณจะไปขายสินค้าที่เป็นกระแสะผมไม่ได้บอกว่ามันขายไม่ได้คุณขายได้ แต่คุณควรปั้นร้านของคุณน่ะนะครับมือใหม่อะ่ะเราควรปั้นร้านของเราเนี่ยให้คนเห็นก่อนไหมนะครับการขายบนอีเบย์มันไม่ได้หมายความว่าคุณแค่มีรูปภาพลงขายใส่รายละเอียดใส่รูปภาพใส่อะไรโอ้ยเดี๋ยวรอไม่ใช่นะจ๊ะนะครับไม่ใช่นะ มันมีโอกาสนะครับที่เราจะขายไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณเอาของเก่าของมือสองนะครับเอามาลงก่อนคุณต้องเครียดอะไรไหมไม่ต้องเครียดเพอเผื่อไอ้ของมือสองของเก่าเนี่ยนะครับไอ้สิ่งที่คุณชื่นชอบที่คุณชื่นชมอะ่ะนะครับโลกนี้มันแปลกนะครับเวลาที่เรา ชอบอะไรเนี่ยนะครับเราดึงดูดสิ่งไหนนะครับเรามักจะเจอแต่คนแบบนั้นนะเรามักจะเจอสิ่งนั้นบ่อยๆนะเพราะ,ะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่เอ้ยมันจะมีคนซื้อเหรอวะแบบมันไม่ใช่เป็นสินค้าแบบคนที่ชื่นชอบตอนนี้นะผมบอกเลยว่าของพวกเนี้ยกำไรแพงนักแรนะครับ คุณจะได้เอาขายของที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับได้เงินแล้วเอาไปซื้อสินค้ากระแสโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนเลยถูกไหมไปลงทุนให้เจ็บตัวทำไมนะครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนนะครับเออสินค้าใหม่สินค้ากระแสขายได้หมดของมือสองขายได้หมดนะครับ แต่คุณควรเริ่มต้นจากการที่คุณแบบไม่ต้องคิดเยอะนะครับผมพูดกับลูกศิษย์ผมเสมอนะครับว่าถ้าคุณเป็นลูกศิษย์ตัวจริงของผมอะ่ะคุณจะต้องไม่ไม่ใช่เป็นคนคิดเยอะนะน้องพายนั่งดูอย่าถามน้องพายดูก็ได้ผมบอกเสมอว่าไอ้แบในกลุ่มอะ่ะถ้าคุณเป็นลูกศิษย์ผมตัวจริงๆอะ่ะคุณอย่าคิดเยอะ เวลาเวลาที่คุณคิดเยอะผมคิดเยอะตามไม่ใช่อะไร <laughs> นะครับเอออยากคิดเยอะนะครับคนคิดเยอะจบทุกไลายฮะไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยแบบเวลาปล่อยให้เวลามันผ่านไปผ่านไปคิดอยู่นั่นแหละสงสัยอยู่นั่นแหละตั้งคำถามกับตัวเองนั่นแหละในกลุ่มอ่ะผมให้คนที่ขายดีมาโพสต์มาโพสต์ คนที่มีน้ําใจเขาก็มาโพสต์โพสต์ขายออ,อย่างนั้นอย่างนี้ขายแบบนี้ขอบคุณคนแบบนี้ที่แบบมีน้ําใจนะครับคนที่เขามองโลกในแง่บวกเขามีทัศนคติบวกเขาก็มองเป็นแรงฮึดเฮ้ยต้องทําให้เหมือนพี่เขาต้องทําให้เหมือนแต่ก็แปลกนะครับมันก็มีบางคนที่แบบว่าเขาขายอะไรอะ่ะทํำไมเขาขายดีจังทําไมหนูหนูไม่หนูขายไม่ได้เลย หนูลงของไปเท่าไหร่อะจ๊ะลงที่สิบราย,รายการจะไม่มีคนดูไม่มีใครขายเลยจ้ะไม่มีคนซื้อเลยจ้ะคนที่เขาขายดีอะเขาทํางานเยอะเขาลงเยอะเขาเขาโอ้วันวันเขาไม่คิดอะไรเขาคือก็เออทำอยังไงให้มันให้มันมีอ่าให้มีออเดอร์เพิ่มทํายังไงให้มันลงสินค้าเพิ่มคือ คุณอยากขายดีกับอย่างเขาคุณก็ต้องทํางานมันต้องมันต้องแบบคือคนต้องรู้วิธีการขายของเขาเออเขาทํำยังไงอ่ะไม่ใช่ไปนั่งถามว่าเขาขายอะไรอ่ะเออเขาถึงขายดีมากเลยทำไมห,หนูไม่ขายไม่ได้เลยนะครับเวลาเนี่ยที่เราเสียไปเนี่ยเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทองนะนะครับสูตรของคนที่เขารวยอ่ะเขาให้คุณค่ากับเวลานะครับก็ไม่ได้คุณค่ากับเงินนะ คุณใ,ให้คุณจำไว้เลยนะครับคนที่รวยอ่ะเขาให้คุณค่ากับเวลาเขาไม่ได้คุณค่ากับเงินเพราะเขารู้ว่าถ้าเขามีเวลามากขึ้นเขาหาเงินได้มากขึ้นคนรวยไม่ได้ให้เงินไล่ล่าเขาเขาไล่ล่าเงินวิธีคิดสําคัญมากนะครับทุกคน,นวิธีการเนี่ยผมบอกเลยวิธีคิด80วิธีการ20พอสกิลไม่ต้องสกิลคุณฝึกไม่กี่ครั้ง นะครับคุณก็เป็นแล้วฮนะผมสอนลูกศิษย์มาผมไม่เคยแบบขนาดวัยเก่านะหกสิบกว่านะเรียนกับผมอนะไอที่บอกว่าลงสินค้าไม่เป็นลงสินค้าช้าช้าช้านะพี่ช้าค่อยๆไปกับพี่นะพี่ช้านะไม่เกินสามรายการนะทำเป็นสกิลอะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราฝึกมันตายตัวมันอาจจะมีเพิ่มมานิดนิดหน่อย มันไม่ใช่เรื่องยากแต่คุณรู้ไหมครับว่าเราทําไมต้องให้คุณค่ากับวิธีคิดเพราะสมองของคุณเนี่ยว,วันวันหนึ่งคิดหมื่นแปดพันเก้าไม่รู้คิดอะไรบ้างจําได้ไหมจําได้ไหมก็มันจําไม่ได้ไงเออถึงนั่งคิดเยอะดีไง นะครับโฟกัสที่ถูกจุดนะนะครับแล้วจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยนะครับแค่คุณลงมือทําเหมือนเขาอะ่ะคุณก็ทําได้แล้วฮะเขาจะเก่งกว่าเราได้ยังไงเออเราเป็นคนเหมือนกันนะนะครับเขาเก่งกว่าแสดงว่าเขาต้องทํางานหนักกว่าเราแน่นอน นะครับเขาขายดีคุณควรยินดีกับเขานะครับอิจฉาก็ได้นะครับ,นะรบแต่อิจฉาในทางบวกอะ่ะคือเอออิจฉามึงนะมึงขายดีเออเดี๋ยว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 กูไปทําให้ขายดีเหมือนมึงบ้างอย่างเนี้ยดีนะครับอันนี้อิจฉาในทางที่ดีเออโหมึงโคตรอิจฉาเลยอะ <laughs> คุณคิดให้ตัวเองคุณดีขึ้นได้ไหมสนุกกว่านะเออนะครับคุณลองจินตนาการก็ได้เพราะว่าไอสตเออเบิร์ตไอสต์บอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าการเรียนรู้ถูกไหมวันเดือนนี้ได้อยากอยากได้สักแสนหนึ่งนะครับคิดเล่นๆคิดเล่นๆว่าอืมสักแสนหนึ่ง นะครับเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยว่าอะไรที่เราดึงดูดนะครับสิ่งนั้นจะวิ่งเข้าหาเรานะนะครับคุณไม่เชื่อผมนะฮะนะครับคนโบราณบอกว่าระวังนะคิดยังไงได้อย่างนั้นนะนี่คนโบราณบอกนะมีมาก่อนผมเกิดอีกนะครับแล้วไอสไตล์ก็ตอกย้ำอีกว่าเอ้ยคุณจินตนาการแบบนั้นคุณจะได้แบบนั้นนะนะครับ แล้วผมก็มาเจอหนังสือท็อปซีเคล็ดกดแรงดึงดูดเราดึงดูดอะไรสิ่งนั้นจะเข้าหาเราไม่ว่าจะด้านลบด้านบวกหรือด้านลบเพราะนั้นเราก็ลองจินตนาการเล่นๆว่าเออเดือนนี้สักแสนนะแสนหนึ่งแสนหนึ่งเออมันมีความสุขนะแบบว่าเออเราเราจะเอาเงินหนึ่งแสนนี้ไปทําอะไรบ้างนะถ้าเราได้อะไรเงี้ยเราคุณลองดูคนซื้อหวยดิ คนซื้อหวยเขาแบบเขามีความสุขมากนะตอนที่เขาซื้ออันนี้ไม่พูดถึงตอนหวยออกแล้วนะพูดถึงตอนที่เขาซื้ออุ้งวันนี้ขอแบบไม่เอาแม่กเอาสักเอาละวันที่หนึ่งนะเห็นไหมเห็นไหมนะครับแต่ไม่ถูกนะครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าคุณแบบขึ้นดึงดูดดึงดูดเออวันนี้เดือนนี้ขอขอ eBay สักแสนนะ ะครับแล้วเราเจ้าเงินไปทำอย่างนั้นทำนี้นะคราวนี้คุณมี ebay ที่เป็นตัวตนใช่ไหมครับคุณลงมือทำได้ไหมเฮ้ยก็อยากได้แสนหนึ่งก็ต้องขายของไงเออดีกว่าไหมดีกว่า คุณมาจินตนาการแบบคุณใช้สมองจินตนาการแบบนี้ดีกว่าดีกว่าคุณมานั่งคิดมานั่งมองคนอื่นว่าทําไมเขาทําได้ทําไมทําไมเขาขายดีทําไมกูขายไม่ดีคุณลองไปเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการน่ะคุณทําเป็นอยู่แล้วคือคุณทําเป็นอยู่แล้วว่าคุณลงของ ebay เป็นอยู่แล้วคุณทำนู่นทํานี้ ebay คือบางขายสินค้าที่เราเห็นทุกวันก็ได้นะ คือสินค้าที่เราชอบก็ได้นะครับสินค้าที่เราเห็นทุกวันอ่ะปกติชีวิตประจำวันเราอะไรบ้างนะครับเข้าห้างไหมเข้าเซเว่นไหมบางคนเข้าเซเว่นวันละสามรอบยิ่งทุกที่ที่คุณไปอ่ะมีสินค้าอ,อ๋อหนูไปสวนสาธารณะยกเว้นไว้บ้างก็ได้นะ, <laughs> นะร,ร้านค้าสะดวกซื้ออยู่ใกล้บ้านเรา แต่แต่คนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะได้เปรียบกว่าคนในเมืองหน่อยนะเพราะว่ามันจะมีสินค้าที่แบบว่าโอท็อปสินค้าแบบชุมชนสินค้างานฝีมืองานคราฟงานพวกนี้เยอะเลยนั่นแหละครับขายบน e โอโีเบอ้โหคู่แข่งน้อยมากเลยเออเพราะนั้นของพวกตามชุมชนของแบบอันเนี้ขายได้นะครับ ร้านค้าสะดวกซื้อมีของที่ขายบนอีเบเพียบเลยไล่ตั้งแต่นะครับสกินแคร์นะครับเครื่องสำอางนะของใช้ส่วนตัวทางสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะครับขนมอาหารแปรรูปนะครับเน้นแปรรูปนะทุกคนนะครับแล้วก็ยกเว้นบางอย่างนะยกเว้นบางอย่างที่อาหารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์นะ่ย นะครับคุณเลี้ยงได้คุณอยากขายเลยปัญหามันเยอะปัญหาเวลาที่เข้าประเทศอย่างเช่นคุณบอกขายแคปหมูอย่างเงี้ยแคปหมูยี่ห้อหนึ่งในเมืองไทยขายดีมากเลยเราไปขายบริเบอันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการจัดส่งนะนะครับปลานี่ได้นะครับปลานี่ได้เพราะผมผมมีขายหนังปลาหนังกรอบเหมือนกันนะครับยังไม่มีปัญหานะแต่ไม่รู้จะมีปัญหาวันไหนนะ นะครับแต่แปลรูปแล้วแปลรูปแล้วคือมีออยมีอะไรพวกเนี้ยนะครับของในอันนี้พูดถึงของในร้านสะดวกซื้อนะในในห้างนะนะครับอ่ะของในในร้านค้าสะดวกซื้อมีอะไรที่สินค้าที่แบบว่าเกี่ยวกับเพอร์ซันนลนะครับอ่าสินค้าที่เป็นเพอร์ซันแนลไลท์ครับคือพวกดูแลส่วนตัว ดูแลตัวเองเช่นสินค้าที่ดูแลจุดซ่อนเลนส์นะครับไม่ได้ทะลึ่งนะนะครับของพวกนี้ขายได้เอาเป็นง่าย,ายๆนะครับคุณเดินทุกเชลของร้านค้าสะดวกซื้อมีของขายได้เกือบทุกเชลเลยเอ0มร้อยขายได้ไหมขายได้แต่อย่าเลย มันหนักนะครับมันหนักนะเออนะครับ <1> 1> เห็นไหมครับว่าถ้าคุณเริ่มต้นจากของที่มันเราคุ้นชินคุ้นหูคุ้นตามันเริ่มต้นง่ายไงนะครับมันจะได้หมดคำถามจากหัวคุณทีว่าขายอะไรอะเนี่ยสมัครผ่านแล้วอะ แต่มันไม่รู้จะขายอะไรนะเออขายอะไรอะ่ะขายอะไรให้มันแบบได้เงินเยอะๆขายอะไรให้มันแบบหลักล้านเหมือนที่คนเหมือนที่โค้ดพูดอะ่ะหลักแสนเหมือนลูกศิษย์โค้ดอ่ะขายอะไรอะ่ะ ทุกคนมีสิทธิ์ไปถึงหลักนั้นได้นะหลักแสนหลักล้านได้นะแต่วันนี้คุณเริ่มต้นก่อนไหมเริ่มต้นให้ได้ก่อนเริ่มต้นให้เป็นก่อนเริ่มต้นให้ได้ก่อนเริ่มต้นให้มันเข้าใจ e ีเบก่อนล้อค่อยแล้วคอ่วคอยไปตามล่าหลักแสนนะครับหลักล้าน คุณโฟกัสคุณโฟกัสโฟกัสโฟกัสไม่ใช่โฟกัสนะครับโฟกัสการเริ่มต้นให้ได้ก่อนทําให้เป็นก่อนนะครับเดี๋ยวมันมาเองนะฮะนี่ไงวันนี้สอนสเต็ปบายสเต็ปทีละสเต็ปนะครับเขาขายอะไรถึงได้หลักแสนะนะครับ เขามาสามเดือนแล้วคุณเพิ่งมานะครับมันไม่แปลกที่เขามาสามเดือนแล้วเขาได้หลักแสนนะครับแต่มันแปลกที่คุณมาสองสามวันแล้วคุณบอกว่าจะเอาหลักแสนนะครับอันนี้แปลกเริ่มต้นให้ได้ก่อนนะนะครับทำให้ได้ก่อนทำให้เป็นก่อนเนาะวันการทำเป็นที่มันง่ายสุดคือเอาที่คุณสะดวกเลย นะครับเอาที่คุณแบบแล้วก็อย่าไปคิดเยอะไอ้นี่ขายได้ไหมวะเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่ได้ไหมไอ้นี่อันนี้อุ๊กูว่าขายไม่ได้แน่เลยเออ <c oughs> คิดเยอะอีกแล้วอ่ะสุดท้ายไม่ได้ทำ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับจำตอนต้นได้ไหมที่ผมบอกว่าคุณลองผิดลองถูกได้เลยครับน,นแล้วความผิดพลาดของเราเนี่ย การผิดพลาดคือการพัฒนาตัวเองนะครับฉันคุณไม่จําเป็นต้องมานั่งคิดมากว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้เอ้ยกูว่าขายไม่ได้แน่นอนเลยลองดูนะครับลองดูคุณลองขายของที่คุณชอบก่อนก็ได้อ่ะอนุญาตเลยคุณขายของที่คุณชอบตั้งๆั้งที่ผ่านมาผมบอกว่าเฮ้ยคุณต้องขายของที่แบบว่าลูกค้าต้องการนะอ่ะเอาที่คุณชอบก่อนเลยคุณชอบคุณไปไปจิ้มดูเลยคุณชอบอะไรสักอย่างหนึ่ง นะครับไปเลือกดูแล้วกลับมาบ้านไม่ต้องซื้อของมาก็ได้แต่ถ้าคุณเอาโทรศัพท์ไปคุณถ่ายรูปมาเลยนะครับเอามาลงก่อนเลยแต่ถ้าคุณเขินอายนะครับกลัวเขาถามว่าถ่ายรูปไปทำอะไรมีบางคนมีเอามาลงไม่เห็นขายได้เลยอย่าไปคิดมากนะครับทำต่อไป นะครับหาสินค้ามาลงเพิ่มเรื่อยๆทำต่อไปทำไปเรื่อยๆนะครับพอคุณเริ่มทำเป็นสมองคุณจะเริ่มหาเทคนิคหาวิธีการอะไรที่มันดีกว่านี้ละเริ่มเรียนรู้มากขึ้นเริ่มอยากทำมากขึ้นเริ่มสนุกมากขึ้นนะครับแล้วปล่อยวางมากขึ้นวางมาลงบ้างก็ได้เฮ้ยมันขายไม่ได้เฮ้ยไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวลงของใหม่ ลงลงไปอีกเพราะเพราะว่าเนี่ยไอไอโค้ดสักอะ่ะมันบอกว่าอา่ามันมันบอกว่าลงของทุกวันลงไปเรื่อยเอนะครับอันนั้นคือสิ่งที่คุณควรคิดนะครับคิดแบบนั้นน่ะดีที่สุดนะในห้างอ่ะในสะดวกซื้ออาจจะดูแคบไปนะครับอ่ะในห้างมีอะไรที่เราขายได้บ้าง นะครับโอ้ oh, oh, โห,โหเยอะมากเลยอุปกรณ์สัตว์อุปกรณ์รก,รกีฬาเสื้อผ้าอาภรน,นะครับคุณรู้ไหมว่าเสื้อบางอย่างเสื้อผ้าบางอย่างในห้างขายได้บนอีเบอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงบางอย่างนะครับเป็นนีดมาร์เก็ตในอีเบนะครับแต่มีในห้างบ้านเราเพดังนั้นเวลาที่คุณไปเดินห้างหรือว่าอะไรเนี่ยครับคุณจะไปโชว์หุ่นส,สวยๆอย่างเดียวนะครับ สายตาคุณต้องเหลือบมองด้วยว่าเอ้ยมีอะไรที่ขายได้บนอีเบย์บ้างนะครับผมสอนบ่อยแล้วเนาะคือการที่เราเอาแอปอีเบย์ไปถ่ายรูปอะนะครับถ่ายรูปสินค้าแล้วมันก็จะเด้งขึ้นว่าอันนี้มีขายบนอีเบย์นะขายได้เท่าไหร่คุณบวกคูณต้นหารหารทุนกำไรเรียบร้อยเฮ้ยอันนี้ได้นะทำไงฮะถ่ายรูปเลยนะครับไม่ต้องอายหรอกครับ ผมทำคลิปกลางห้างมันมีใครมาด่าผมเลยนะนะครับต้องไม่มีใครมองด้วยอืมผมไลฟ์สดในห้างไม่มีใครมองไม่มีเลยนะครับไม่มีไม่มีใครมองแปลกเลยฮนะเพราะอะไรครับเพราะทุกวันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาอ่ให้สามพิกันแล้วกันนะสามนะขายสิ่งที่คุณชอบก็ได้นะครับ ที่เราชอบก็ได้ครับคุณชอบอะไรบ้างเย็บปักถักร้อยชอบสัตว์ชอบหมาชอบแมวชอบของสิ่งที่คุณชอบที่คุณข้า่งไคล้ที่คุณหลงไหลอะ่ะนะครับเอามาขายได้นะอืมนะครับบางคนชอบสะสมการ์ดการ์ดโปกเกมอนอะ นะครับทําไมผม <S 2> <S 2> <S 2> ผมให้ดูการ์ดโปกเกมอนบ่อยเพราะมีลูกศิษย์ขายอยู่นะครับสะสมเป็นลังอะ่ะบอกเขาว่าถ้าคุณขายมอนี้คุณรวยอะ่ะเรื่องจริงเพราะการ์ดโปกเกมอนน่ะนะครับแบบแบบหนึ่งอะ่ะขายกันหลักหลักพันมีนะครับแต่ถ้าแบบที่หายากเลยฉบับ ภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นแบบเนี้ยอันนี้หลักหมื่นเลยขายฝรั่งนะไม่ขายคนไทยด้วยกันนะนะครับคนนะครับโอ้โหสองชั่วโมงเหมือนเดิม <c oughs> ว่าจะไลฟ์สดแบบสั้นๆง่ายๆนะครับวันนี้ให้แนวคิดซะเยอะนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกคนนะ่ะ ไม่ใช่ว่าทําไม่เป็นนะครับทุกคนมีทักษะอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันขาดวิธีคิดที่ถูกต้องนะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยพอจะไปก็หลงไปตรงนี้หน่อยหนึ่งไปตรงนี้หน่อยหนึ่งหลงไปข้างบนหน่อยนึงมันไปไม่ไปไม่สุดอ่ะนะครับไปไม่สุดสักทีอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นวางเป้าหมายให้ชัด นะครับว่าเราต้องการอะไรกันแน่ถ้าเงินคุณต้องการเท่าไหร่คุณบอกต้องการหนึ่งแสนมันไม่ผิดนะครับที่คุณจะตั้งเป้าหมายนะบางคนโอ้มันเยอะไปโค้ชสำหรับหนูอะ่ะแสดงว่าคุณคิดเล็กนะครับถ้าคุณบอกว่าต้องการแสนหนึ่งให้เริ่มวางแผนนะครับว่าเราจะไปถึงแสนยังไงนะครับระหว่างทางเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วนะครับ คิดถึงปัญหาให้มันน้อยลงนะครับแล้วโฟกัสหลักแสนให้มันมากขึ้นจำได้ไหมผมบอกว่าเราดึงดูดอะไรเราจะได้สิ่งนั้นนะครับเราโฟกัสมันบ่อยๆสิ่งนั้นจะใหญ่ขึ้นนะนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับตอนที่ผมตั้งเป้าหมายเลยว่าผมจะออกจากงานปีเนี้ผมวางแผนตั้งแต่ต้นปีเลยว่า ต้องมีรายได้ก่อนนั้นทํามาอยู่แล้วนะทําควบคู่มาอยู่แล้วนะนะครับพอมาปีสุดท้ายเนี่ยปะ้ั้งเลยตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับสิ้นปีนี้โบนัสก้อนสุดท้ายกูออกเลยเออนะครับกูออกเลยระหว่างนั้นเราวางแผนนะครับว่าเราจะออกจากงานเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้าง เราต้องทำอะไรบ้างอยู่ได้จริงไหมนะครับคิดให้รอบด้านนะครับแน่นอนคุณต้องทำงานหนักแน่นอนก่อนจะถึงวันนั้นคุณต้องหนักแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราหนักวันนี้พอเราถึงเป้าหมายนะครับทุกอย่างจะดูง่ายขึ้นผมกล้าย,ยืนยัน